ถึงคอนโดแล้วค่ะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะก็พ่อพี่แจ็คก็เดี๋ยวโทรไปหามาวินก่อนนะคะถ้ามาวินดูไลฟ์อยู่รายงานสดสถานการณ์ด้วยนะคะว่าพ่อเป็นยังไงบ้างมาวินแล้วก็พ่อพี่แจ็คนะคะอาการก็คือการโอ้ขนตาดีๆทั้งหมดกินกาแฟไม่กินข้าวเช้ากินกาแฟทุกวันนะคะดิฉันก็เลยแหกดากนะคะเออปากซีดเลยนะคะเดี๋ยวปากซีดทำใหม่นะคะให้เวลาขอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่จะขับรถมาเองขับรถมาจากที่บ้านนะคะไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็ขับรถมาแล้วก็มาส่งเพื่อนเพื่อนเข้านอนมือพ่อสั่นมากนะคะพี่กำลังคิดเหมือนพี่แจ็คเลยนะคะช้ำเดี๋ยวโทรหาพ่อก่อนโทรหามาวินก่อนนะคะพี่แจ็คเสียใจมากมาเห็นพ่อสภาพที่พ่อมือสั่นเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอเอ๊ะอีโอมอยู่ไหนวะแป๊บหนึ่งใจเย็นๆเดี๋ยวโทรหาโอ้คนนี้นอนแล้วล่ะจ้าพี่อายุมากแล้วดื่มเหล้าด้วยพี่คิดมาหนูเลยหนูเครียดนะหนูเครียดเรื่องพ่ออยู่นะคะเอากระเป๋าแม่ลงมาข้างล่างหน่อยได้พี่อิฟเดี๋ยวโทรหามาวินค่ะโทรหามาวินก่อนนะคะเพราะว่าพี่แจ็คเองก็ไปหาพ่อก็ไม่ค่อยได้คุยกับพ่อมากนะคะฮัลโหลมาวินขามือพ่อทำไมสั่นน่ะเธอลองไปดูพ่อดีๆสิมือสั่นยิก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 อ่ะอาจจะเป็นเพราะว่ากินกาแฟเยอะหรือเปล่าแล้วก็การพักผ่อนไม่พอหรือเปล่าเช็คสุขภาพหน่อยสิคะแล้วก็รอบนี้ขอจับเข่าคุยนะคะว่าขอให้นั่งแบบให้ยังไงอ่ะให้นั่งดีให้อะไรนะเขาเรียกอะไรจับเข่าคุยกันว่าขอเธอปีนี้นะคะนะคะโอเคนะขอให้คุยแล้วบอกฝากดูแลนะบอกว่าพี่แจ็คกำลังเครียดนะคะว่าอะไรนะบอกเขาว่าตอนนี้พี่แจ็คเครียดแล้วพี่แจ็คจะไปทำนมรอได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าพ่อยังกินเหล้าอยู่พี่แจ็คจะไปแปลงเพศอ๋อพ่อบอกไปเลยค่ะไปบอกเขาว่าเลยเขาไม่มีเลยหรอกไม่ถ้าเขายังกินเหล้าอยู่นะบอกเขานะตอนนี้คือข้ามไม่ฟังฉันจะทํานมก่อนแต่ถ้าเขากินเหล้าแต่ฉันรู้ฉันเสียใจฉันจะไปแปลงเพศแล้วนะบอกพ่องั้นได้แปลงแน่ค่ะเพราะพ่อเมาแน่เดี๋ยวแค่นี้นะคะพ่อพี่แจ็คอยู่แพร่เพิ่งมาถึงเมื่อเช้าดูปากฉันสิคะอือหือมึงกล้ามาในอีนี่เดี๋ยว S8 สิ่งที่กูไม่อยากให้มึงเห็นมึงดันโผล่กูโคตรเกลียดสิ่งที่กูเกลียดที่สุดในชีวิตนี่มึงออกมาทำลายกูทำไมปวดจมูกเนี่ยเป็นกระเทยที่ไหนเขามีกันเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะลูกอ่ะอย่างเงี้ยห้ามมีนะลูกนะนี่อย่างงี้ไม่ได้นะน่าเกลียดนะเป็นกระเทยแล้วเป็นแบบเนี้ยไม่ได้อย่ามาอะไรกับฉัน
อย่างเงี้ยยิ้มออกกระสวยอย่างเงี้ยหมดละงามก็มึงมาอยู่ได้ยังไงมึงมาอยู่กับกูได้ยังไงชีวิตนี้นี่เรียบร้อยนะคะมีที่ไหนไลฟ์วิดีโอดึงขนจมูกพาไปร่วมเพศนะคะสารแน่ในS8สิ่งที่กูอยากให้มึงเห็นมึงไม่เห็นแม่พี่แจ็คไม่ได้มานะคะอีฟไปเปิดไฟให้หน่อยอีฟเปิดไฟตรงไหนคะหน้าบ้านนะนี่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 ปิดหมดเลยนะคะไฟไม่แกะเปิดให้หน่อยโอ้โหโอ้โหแตกอ่อนๆใสๆรับเลยเด้อเจ้าคุณแอนนิต้านะชื่อก็เป็นฝรั่งนะแอนนิต้านะคะแอนนิตยาคุณแอนนิตยาเครียดเลยพี่แจ็คนะคะพ่อก็อายุมากขึ้นนะตามอายุไขของเขาเนาะ67มือสั่นงึกงึกงักงักนะคะเป็นอะไรเนาะพ่อลิปดีๆเอาไว้ก่อนนะคะแป้งพับใหม่ไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยแต่งหน้าไลฟ์วิดีโอนี่ไงพี่เนี่ยเพิ่งไปอมคุยมาเมื่อกี้ดิ้งโลมากจะได้ดูเดี๋ยวว่าหายแล้วอมคุยแล้วเฮ็ดดีปันไดกระดกกระแดกไอ้เหี้ยกระปากสิดนี่ไงคนตายเนี่ยอารมณ์ดีป่ะเนาะอารมณ์ดีงานดีไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผู้ชายบอกว่าไปไหนอยากไปอะไรไหมอยากกินอะไรไปซื้อเลยนะคะผู้ชายบอกว่าแม่ไม่กินในที่ของแม่อะอะไรก็เอามาเลยค่ะเอามาเลยค่ะผู้ชายบอกว่าพี่ครับดูดนมให้ผมหน่อยสิครับS8นะเวลากูทาลิปไม่ดูไม่มองมึงฉลาดเกินไปละผู้ชายพี่ครับดูดนมให้ผมหน่อยครับสาธุถ้าผู้ชายไม่ได้พูดแบบนี้ขอให้ฉันมีอันเป็นไปพี่ครับดูดนมให้ผมหน่อยครับกูดูดจะปากซีดเลยปากลิปไม่เหลือลิปเนคิดนะคะสีดำทองนะคะดูดนมผู้ชายดูดนมอ
แต่งหน้าไปไหนแต่งหน้าไลฟ์วิดีโอกับเพื่อนนี่ไงอุ้มกินโจ๊กกินข้าวต้มเบาๆมาให้อีไปซื้อให้เซเว่นอุ้มกินมาเยอะแล้วครับแม่กินอะไรมาเห็นไลฟ์เห็นลงในเฟซบุ๊กอยู่กินซูชิกินกับใครกินกับป้ากินที่ไหนอ่ะชั้น4ชั้น5ครับในห้างเราบุฟเฟ่ใช่ไหมครับหัวเท่าไหร่พันแปดหัวละ1,800สองคน1,800อ๋อหัวละ900เลิศปากอมควยมากับยาเลยมากมายเขาบอกชอบแม่แต่งหน้าแบบนี้เมื่อวานแม่แต่งหน้าสวยอ่ะที่ไปงานอีเวนต์บอยอ่ะทักเปียนั่นแหละใช่ไหมทักเปียใช่ไม่ทำเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทักเปียนะคะทักเปียสวยยังไงก็ตามผู้ชาย9คนก็เสียเงินอยู่ดีนะคะพี่แจ็คเองวันนี้ถ้าพี่แจ็คไปไวกว่านี้อันนี้เราพูดเลยเนาะถ้าพี่ไปไวกว่านี้พี่แจ็คจะได้ผู้ชายที่นี่อิ่มนะคะคืออาการอิ่มไม่เป็นอย่างนี้นะคะอิ่มนะคะอิ่มแล้วตัวงอนะคะอ่ะคือจะบอกให้หน้าสดแบบคุณพี่อ้วนบ้างก็ได้นะคะคุณน้องแจ็คได้ค่ะคุณพี่นะคะหายเป็นฝ้าเมื่อไหร่จะสดทุกวันเลยค่ะแล้วก็ผู้ชายนะคะจะเดี๋ยวเล่าเรื่องตลกเรื่องนี้ให้ฟังพี่แจ็คเอาแม็กไปส่งนะคะและแล้วเจ้าของร้านเขาเห็นแม็กเขาบอกว่ามาเที่ยวแบบนี้เอาผัวมาทำไมเอาแฟนมาทำไมพี่แจ็คก็เลยบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องอ้าวแล้วเขาไม่เอาเหรอเขาถามว่าไอ้แม็กไม่ซื้อบริการเหรอพี่แจ็คเลยบอกว่าเขาเป็นผู้ชายจริงๆทางเจ้าของร้านก็บอกว่าควรจะลองนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าน้องมันไม่เคยพี่แจ็คก็พูดกับเขาแบบนี้เขาบอกว่าให้น้องลองไหมเดี๋ยวไม่ต้องเสียค่านวดนะคะเดี๋ยวเสียแต่ค่าผู้ชายก็พอเขาก็บอกแบบนี้นะคะไอ้แม็กบอกพี่ผมจะอ้วกกว่านั้นน่ะไอ้ห่าแล้วก็จะอ้วกอย่างเดียวนะคะแล้วมันก็มีอารมณ์ทางปากมันนะคะปากไอ้แม็กก็ไม่ค่อยจะปากมันก็เป็นอย่างเงี้ยปากตอนเย็นยังชมมันอยู่นะวิเอ้ยตอนก่อนกินข้าวตอนก่อนกินข้าวชมปากแม็กปากมึงสวยมากเลยอ่ะตั้งแต่ตัดมาปากสวยว่ะกินน้ำพริกน้ำปูเอาข้าวเหนียวจ้ำไปปั้นเดียวนะคะคำเดียวเท่านั้นรู้เรื่องนะคะปากเจอยังกะลิสีดวงแตกปากพี่แม็กนะคะแล้วกัปตันก็บอกว่าทำไมแม็กไม่ซื้อบริการทางเพศเขาก็บอกว่าพี่ก็บอกว่าสูบไปเย็ดกันท่าไหนว่าเย็ดจนขนตาหลุดนะคะถามว่าแต่งหน้าไปไหนนะคะแต่งหน้าอยู่กับเพื่อนใน Facebook นี่ง่ายไอ้แม็กมันก็ดีนะไปส่งวันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยเนาะพี่แจ็คเองเสียเงินประมาณวันนี้นะคะ1,800บอกแม็กอีก1,000ให้ค่าแม็กด้วยนะคะให้ค่าน้องแม็กแล้วไม่รวมค่ายาด้วยนะคะให้แม็ก 1,000 บาทเอาของแม็กก่อนนะคะให้แม็ก 1,000 นะคะให้แม็ก 1,000 ค่ากินค่าขนมเซเว่นค่ายาแก้แพ้ของน้องแม็ก ของน้องแม็ก 1,000 กว่าบาทนะคะของน้องแม็กหมดไป1,000กว่าบาทของผู้ชายก็เกือบ 2,000 บวกหน่อยสิคะวันนี้ดิฉันไปหาคุณพ่อฉันให้พ่อไป 30,000 ฉันให้แม็กไป1,000กว่าบาท 1,100 แล้วก็ยาแก้แพ้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ชายด้วยเกือบ 2,000 ผู้ชายนี่รวมค่านวดด้วยเบสเสร็จ 3,000 กว่าบาท 3,000สามหมื่นสามนะคะสามหมื่นสามสามหมื่นสามวันนี้
เดี๋ยวตานนะตามันมีปัญหากับฉันนะครับโอเคผู้ชายถูกกว่าอีแม็กอีกนะครับผู้ชายเกือบ 2,000 อีแม็กก็ค่ายาแก้แพ้ด้วยนะคะเราไม่โลกสวยนะคะหลังจากที่เราสูบบุหรี่และมีเพศสัมพันธ์อย่างหนักหน่วงกินบ้างหมดแล้วลูกมะเขือเทศหมดแล้วยังอ่ะยังครับเอามาล้างให้หมดเลยลูกเอามาพี่อิฟลูกไงอิฟเอาเซเว่นอะไรไหมน้องบนหิวไปดิไปเนี่ยอย่ามาต่อกินสลัดฮะอยากกินสลัดฉันก็ไม่กล้าหวานล้างให้หมดเลยลูกอะไรครับอะไรไหมวันหลังให้หิวอะไรนะบอกกันด้วยนะคะต่างคนต่างไม่เกรงใจต่างคนต่างเกรงใจคนเพราะว่าอันนี้ก็เกรงใจไม่อยากจะวานไออีฟไออีฟก็ไม่อยากจะพูดนะคะเอาข้าวต้มกุ้งต้มกุ้งค่ะไม่มีเดี๋ยวลองหาดูเซเว่นมีอะไรคะที่เห็นนะจ้าขั้นเทพเลยนะคะเจ้าหมูเจ้ากุ้งเอาอะไรก็ได้ลูกที่มันกินได้มันหิวมันแก้กินได้นะคะอะไรก็ได้ที่คนมันมีเพศสัมพันธ์มาใหม่ๆแล้วมันหิวข้าวเนี่ยมันกินได้ร้อนๆน่ะเอาอะไรก็ได้ร้อนๆน่ะคนเพิ่งมีเพศสัมพันธ์มาใหม่ๆแล้วมันหิวอ่ะต้องบอกแบบนี้นะอีฟเนี่ยต้องคุยกับมันแบบนี้นะคะไปซื้อข้าวนะคะมีค่ะข้าวต้มกุ้งเซเว่นนะคะมีมาพี่อุ้มมาล้างมาเลยลูกมาล้างมาพี่ดิวสวัสดีค่ะ 1,300 นะคะไปเซเว่นทำไมตอนนี้ต้องใส่กางเกงในไปด้วยอะคะมันวิวพี่ดิวพี่ดิวครับพอดีมีเพศสัมพันธ์มาใหม่แล้วก็หิวข้าวอะไรเรียกมาพี่อุ้มมาอุ้มจะเอาอะไรบอกน้องเลยครับเอาอะไรบอกน้องเลยครับจบเอาอะไรบอกตั้งในนี้เอาไปเลยลูกไปกับผมไหมเอาอันนั้นมาให้หน่อยนะคะหนาวเลยคนเดียวดูอ่ะมาหยิบกินน่าจะได้หายเป็นสิวชักว่าวก็บ่อยยังเป็นสิวอีกผู้ชายพี่แจ็คมีแต่หน้าตาดีๆนะคะเอาเกลือมาลาไว้นี่หน่อยเอาเกลือมาเอาปุกปักปุกขามาเดี๋ยวแม่หยิบเองเปิด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 เองมามาเปิดมาหยิบมาเนี่ยหยิบมาหยิบมาจิ้มนี่มันต้องไหนนี่แม่ครับแม่เกลือแม่กินนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะโรยไปขนาดนั้นแม่ต้องกินให้หมดนั้นนะกินให้หมดเลยอย่างเงี้ยอ่ะเค็มวันนี้ปิดประตูดีๆนะครับอยู่คนเดียวแล้วคุยเรื่องลามกได้นะคะเมื่อกี้ลูกอยู่คุยไม่ได้นะคะเป็นคนที่อายนะคะเล่าให้ฟังต่อเรื่องผู้ชายความคันหิวของพี่เนี่ยอย่าว่ากันนะถึงเวลาทำงานพี่ก็ทำเต็มที่นะถึงเวลาทำงานทำเต็มที่แต่เวลามีเพศสัมพันธ์พี่ก็มีเต็มที่เหมือนกันถ้าพี่แจ็คเป็นคนที่ไม่ทำงาน
เย็ดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอันนั้นคุณด่าฉันได้คุณฉันไม่ผิดคุณไม่ผิดแต่เนี่ยตัวพี่เองอ่ะตัวพี่เองมีความสุขเพราะว่าพี่แจ็คเองอ่ะทำงานทั้งวันแล้ววันนี้พี่แจ็คก็ขอขอบคุณน้องแม็กด้วยนะคะที่ไปส่งพี่แจ็คปกติแล้วอ่ะพี่ไม่ควรเอาผู้ชายไปแบบนี้แต่พี่แจ็คหาใครไม่เจออืมเลยพี่ก็กลัวก็เลยเอาน้องไปส่งพี่ขอโทษนะลูกนะมีความสุขมากๆเห็นค่ะเห็นค่ะน้องอุดดี้หวัดดีค่ะอนาอนุวัฒน์นะคะผู้ชายบอกพี่ครับดูดนมให้ผมด้วยครับเราก็อยากกระซิบข้างหูน้องครับอมเคยพี่ด้วยครับเราแอบอยากขอบคุณมากค่ะพี่ดิวนะคะความสุขที่หาซื้อชดเชยความเหนื่อยดีมากน้องขอบคุณค่ะพี่หนูเหนื่อยจริงๆและหนูก็หาจริงๆพี่ดิววันนี้หนูไม่ถึงสวรรค์นะหนูไปถึงแค่ชั้นหนึ่งหนูไปถึงแค่ชั้นหนึ่งเพราะว่าหนูไปถึงอะคนที่หน้าตาดีๆคนเนี้ยมีแต่คนบุ๊กไว้หมดเขาเป็นระบบการโทรออนไลน์เขาโทรจองกันหมดแล้วหนูไปหนูไปเจอคนหนึ่งสเปคหนูทุกอย่างสกินเฮดสูง189สกินเฮดพุ่งศึกมาใหม่ผอมสูงคิ้วเข้มคุย9นิ้วครึ่งโดนบุ๊กแล้วแขกนอนอยู่ในห้องรอเด็กกำลังจะเดินผ่านกัปตันเดินมาบอกว่าพี่แจ็คพี่แจ็คคนนี้ไงเนี่ยจะได้มีแขกบุ๊กแล้วพี่เลยบอกมานี่ก่อนมาจับคุยดูก่อนพี่ก็เลยเช็คของนะคะบางคนอาจจะเช็คของนอกกางเกงแต่พี่เอามือล้วงเข้าไปข้างในเลยนะคะพี่ดิวใช่เลยมันใช่เลยพี่ดิวค่ะพี่หวัดดีนะคะยายตัวเล็กนะคะคุณปัดนะคะหวัดดีค่ะพี่แจ็คเลยมือหลวงเข้าไปพี่ดิวแล้วก็โยตัสนะหวัดไหลถ้าพี่แจ็คถ้าไปอ่ะเอาบอกว่าเอาคนที่เพิ่งศึกมานะหล่อสูง189ยาว9นิ้วครึ่งนะคะชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะคะแต่ของพี่แจ็ควันนี้ไปถึงสวรรค์ชั้นหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการมันตรงข้ามหมด1พี่แจ็คชอบคนสูงใหญ่ล่ำแต่พี่แจ็คได้คน168คนตัวเล็กกว่าพี่พี่แจ็คชอบดำแต่ได้คนขาวไปแค่ชั้นหนึ่งไม่ถึงชั้น7นะคะโดนปัดหน้าเค้กแล้วคนอื่นเป็นระบบโทรจองของเราเป็นระบบจู่โจมโอ้ยทำงานกับเพื่อนๆพี่ๆอยู่จะไม่กลับเลยเหรอลูกทำอะไรลูกเมื่อคืนก็พนักงานปิดร้านตีหนึ่งอร่อยนะคะพี่ดิวจัดการเชียงใหม่นะจ๊ะหนูมีความสุขเวลาพี่แจ๊คมีความสุขหน้าเป็นอย่างนี้นะหน้าปริ่มใครจะด่าพี่ไม่สนใจนะคะพี่ดิวนี่รู้บริสุทธิ์อยู่เลยนะคะหน้ามีความสุขนะคะไปถ่ายรูปกับพี่วุฒิพี่วุฒิฝนบอลต้นค่ะไปถ่ายรูปกับพี่วุฒิฝนบอลต้นเฮ้ยแอดมินกูเรียนถ่ายรูปขนาดนั้นเลยเหรอผู้ช่วยพี่แจ็คยังไปเรียนถ่ายรูปอีกเหรอใช้คืมรองพื้นนะคะเดี๋ยวจะเล่าอีกเรื่องนึงน้องหัววันนี้เลิกงานครึ่งวันนะคะน้องหัวพี่เลี้ยงที่ดูแลอาม่าลาออกครึ่งวันแต่ลาออกเพราะว่าไปต้องย้ายกลับต่างจังหวัดน
น้องหัวก็เลยยุ่งนิดนึงนะคะวันนี้มีแต่คนถามแล้วทำไมไม่เอาน้องหัวไปกินข้าวนะคะค่ะคิดถึงเดอะพิซซ่าเจ้าทำไมไม่เอาหัวไปกินข้าวด้วยจะเอาไปแล้วน้องหัวบอกว่าไม่มีใครดูแลมากพี่เลี้ยงลาออกนะคะตอนนี้ติดตามไปเรื่อยๆนะคะอย่าติดตามพี่แจ๊คอายุ16อย่าไปใช้ชีวิตที่มันไม่ดีนะจ๊ะไปนอกสถานที่ค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยผิวดีนะคะพี่อ้วนบอกกินมาหน้าใสนะคะกินมะเขือเทศเจ้าเพิ่งจะมีความสุขมาเจ้าสำหรับคนมาใหม่เจ้าเมาะขนาดเจ้าเห็นแล้วก็พี่ครับดูดลมให้ผมหน่อยสิครับกูจ่ายเงินนะให้กูดูดนมอีกนะคะปากกูนี่ซีดหมดลิปสติกทาไปนี่หมดเลยนะคะพี่ครับดูดนมให้ผมหน่อยสิครับจากพี่นอนอยู่ดีๆพี่ต้องลุกขึ้นมานะคะก็ดูดนมดูดจนปากไม่มีสีนะคะวิ่งมาแต่งหน้าลืมทาปากเพื่อนในเฟซทักเมื่อกี้ทำไมปากซีดจังเลยแต่ก็ลืมกระซิบกลับไปน้องว่าน้องๆอมควยให้พี่หน่อยสิพี่จ่ายตังค์นะลืมโง่มากพี่ครับดูดนมให้ผมหน่อยสิครับก็ดูดแต่ดูดจนปากซีดมันอ่ะเพิ่งเติมลิปเมื่อกี้ไงการมีเพศสัมพันธ์นะคะไม่ผิดน้องเชื่อไหมนะคะว่ากินปลาอั้นเชื่อไหมว่าชีวิตพี่ถ้าพี่จะเอาผัวพี่สามารถเลือกได้บอกแล้วหลายรอบแต่ทำไมพี่แจ็คถึงไม่เอาผัวแบบนี้นั่นตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะทุกคนก็อยากมาเป็นผัวพี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ขอเลือกก่อนนะคะว่าอะไรยังไงควยใหญ่เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าให้พี่ฝืนให้พี่ดูดนมอย่างเดียวพี่ก็ไม่เอานะคะควยใหญ่มากไปเซเว่นนะคะคุณหนิงน่ารักน้องๆไปเซเว่นนะคะเล่าความจริงกันมานะคะรับให้ได้นะจ๊ะเวลาฟังความจริงแล้วอะคนอื่นเป็นระบบโทรจองวันหลังนะโทรจองนะคะเอาบอกว่าคนที่เพิ่งศึกเนี่ยคุยใหญ่ตำรวจมาจับฉันละอันนี้พี่ถามนิดนึงนะเผื่อไว้นะคะพี่ถามนิดนึงพอดีพี่แจ๊กคุยกับผู้ชายอยู่คนหนึ่งพี่ถามน้องนะไม่ว่ากันนะนะคะอย่าว่าพี่นะคะคือความชอบคนเราไม่เหมือนกันพี่จะถามว่าผู้ชายอย่างเงี้ยหน้าตาดีไหมหุ่นอย่างเงี้ยพี่อยากพี่เห็นเขาในนะพี่อยากได้นะคะก็กำลังจะคุยกันนะคะกำลังจะคุยนะคะอันนี้กำลังจะคุยนะคะกำลังคุยกันนะคะอ
ไปบ่อยๆตรงเซฟด้วยนะครับค่ะไม่พี่แจ็คไม่ได้ไม่แบบนั้นจ้ะพี่แจ็ควันนี้นะคะเอาสาบานดีกว่านะคะมาฟังพร้อมกันเดี๋ยวหาว่าฉันคันหีนะคะพี่แจ็คพูดตรงๆนะคะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะก่อนที่ลูกฉันจะมากับอุ้มอีฟกำลังจะขึ้นห้องมาฟังซะข้าพเจ้านายานอมรว่าจัดของนะคะหรือเพื่อนๆเลือกพี่แจ็คฟินิกหรืออีแจ็คนะคะพี่เมื่อกี้พี่เองไม่ได้มีการสอดใส่นะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนกันดูดนมนะคะและตัวพี่แจ็คเองไม่ได้นั่งไม่ได้ร้องเพลงให้เขานะคะไม่ได้อมให้เขาเอามือจับนอนหงายพี่แจ็คนอนหงายตอนแรกๆเขานวดให้พี่แจ็คก่อนเขานวดนวดเนื้อนวดตัวเสร็จเรียบร้อยเขาเอามือไปจับไข่จับจูพี่ตอนที่พี่แจ็คนอนคว่ำและแล้วนวดไปนวดมาได้ประมาณ25นาทีเขาก็ให้พี่แจ็คนอนหงายสาบานถึงขนาดนี้นะเขาให้พี่แจ็คนอนหงายปุ๊บเขาก็เริ่มเร้าโรมนะคะพี่แจ็คก็นอนเฉยๆนะคะเพราะว่าพี่จ่ายตังค์นะคะพี่ก็คิดว่าไม่อะไรพี่ไม่ได้เข้าปากพี่เลยนะคะไม่ได้อมไม่ได้ทำผู้ชายดูดนมให้พี่อย่างเดียวแล้วก็ตำแตงให้พี่นะคะส่วนตัวพี่แจ็คไม่ได้อะไรผู้ชายเลยไม่ได้อมด้วยนะคะฟังด้วยนะพี่แจ็คไม่ได้อมให้ผู้ชายเลยดูดนมให้ผู้ชายอย่างเดียวถ้าดีฉันตอนแรกผู้ชายบอกว่าจะให้ผมเอาไหมกำลังจะจ่อเข้าไปนะคะมันเจ็บโอ๊ย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 แค่เนี้ยไม่เอาดีกว่าอย่างนี้ก็เลยไม่เอานะคะผู้ชายใส่ถุงใส่เลยเรียบร้อยหมดเราร้องเพียงว่าจังหวะแค่นี้เองนะแค่เนี้ยก็ผู้ชายจะเอาต่อไหมครับพี่บอกไม่เอาดีกว่านะคะเดี๋ยวเพราะอะไรถึงไม่เอาเดี๋ยวมีสาเหตุนะคะดิฉันไม่เอาก็เลยต้องเสร็จถ้าสมมติว่าดิฉันพูดโกหกขอให้ดิฉันไปอาจเป็นไปที่ไม่ดีนะคะขอให้ดิฉันเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าฉันพูดตรงทุกอย่างทุกกระบวนการเล่าตั้งแต่วินาทีสุดท้ายณวินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายขอให้พ่อฉันกลับมาแข็งแรงและพ่อแม่ฉันแข็งแรงบ้านฉันมีความสุขเพื่อนฝูงน้องนุ่งบริเวณและทีมงานฟีนิกซ์ทุกคนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสาธุแล้วก็ขอให้ฉันมีผัวหล่อๆเข้ามากล้าสาบานขนาดนี้เชื่อหรือยังนี่แหละสิ่งที่ฉันคุยไม่ได้แอมฉันแค่นี้ก็ไม่เอาแล้วเขาเรียกว่าแค่เจาะปากรูนะคะเข้าไปประมาณแค่นี้เข้าไปแค่นี้ทีนี้นะคะพี่แจ็คพูดถึงขนาดนี้แล้วเพื่อนๆคงบอกว่าพี่แจ็คเป็นเอดหรือเปล่ามึงติดเอดแน่เลยอีดอกนะมึงมั่วทุกคนคงคิดแบบนั้นถ้าฉันแลดจริงฉันคงเป็นเอดตายไปนานแล้วค่ะและแล้วอีกเรื่องหนึ่งทำไมพี่แจ็คถึงไม่ให้เขาเอามาฟังนะคะมาฟังใหญ่มากมาฟังเลยนะเพราะว่าคุณน้องขาไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่กินข้าวเป็นอาหารพื้นเมืองที่ถูกปากที่อร่อยและกินเยอะมากแล้วมันแน่นมันจุกนะคะกินน้ำพริกน้ำปูกับเห็ดนึ่งหัวหมูต้มไข่เจียวหมูทอดคุณน้องคะแดกเยอะขนาดนั้นเต็มกระเพาะ
แล้วจะไปให้เขาเอาได้ยังไงมันจุกแค่นอนคว่ำผู้ชายให้เรานอนคว่ำ25นาทีกูก็จะตายอยู่แล้วพุงแตกนะคะกินข้าวมาใหม่กินข้าวเสร็จปุ๊บกินน้ำปั๊บล้างตูดปุ๊บกินน้ำปั๊บขับรถออกบ้านที่นั่นห่างจากที่บ้าน5นาทีคุณน้องขากินข้าวเสร็จไม่ถึง10นาทีจะร่วมเพศมีที่ไหนอีแม่อิ่มอีแม่กินข้าวอิ่มกินข้าวนักขนาดเจ้าจะเฮือปุจายสามบุคคลเป็นไปบ่ได้เจ้าถึงอีแม่บ่ได้ใจสตางอีแม่ได้สตาง5,000อีแม่ก็ถึงบ่เฮือดาวแท้ๆนะเจ้าถึงฉันจะไม่ใช่คนจ่ายเงินถึงฉันจะได้เงินให้คุณจ้างฉัน 5,000 ระยะตูดตอนกูกินข้าวอิ่มไม่เกิน10นาทีกูก็ไม่เอาคือรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมพี่แจ็คถึงไม่เอามันจุก1เฮ็ดแพะอีป้อเปิดเอาเฮ็ดมาเฮือกกินกะอิ่มอิ่มอิ่มขนาดกินข้าวบ่ถึง10นาทีจะไปให้เขาโดนซุก3หมูขี้มะอีกะข้าวแค่หัวไม่เรียกผัวนะคะไม่ใช่อุบัติเหตุควยชนตูดนะคะมันอิ่มมันจุกบ้านฉันกับตรงนั้นห่างกัน5นาทีขับรถ5นาที My God บอกพี่แจ๊คเป็นคนตรงก็จริงนี่คนกินข้าวอิ่มมีที่ไหนไปร่วมเพศกินน้ำพริกน้ำปูคนกินน้ำพริกน้ำปูอ่ะมันจะเวียนหัวมันจะอย่างเงี้ยมันจะอื่นๆนะคะตอนกินอร่อยจำน้ำพริกนะคะมีรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มเผ็ดเปรี้ยวเค็มน้ำพริกไอ้น้ำพริกน้ำปูอ่ะข้าวเหนียวจำอย่างเงี้ยฟินนะคะกินกับเห็ดฟินนะคะแต่กินปุ๊บมันเมาหัวนะมันเป็นอลึกตึกตักอย่างหัวมันเป็นจะได้ก็ได้กินน้ำพริกน้ำปูไม่กินข้าวอิ่มแล้วมันเป็นอย่างก็สะเบิ้งสะเจิงมันเป็นอย่างก็มันออกอาการมึนอื่นๆวุ่นมึนหัวกินอร่อยน้ำพริกน้ำปูน่ะกินล้ำเจ้าเมาะขนาดเจ้าจำกินจำกินแต่อิ่มแล้วมันปวดขมับนิดหน่อย ใช่ เมาน้ำปูไก่แล้วไปโดนขอสามโอเคเหมกัมค่ะเมาน้ำปูกินข้าวกินข้าวแรงกินข้าวกันน้ำพริกน้ำปูกินได้เบิดถึง10นาทีจะไปให้ขอสามโอเคเป็นไปบ่ได้เจ้าก็เฮือไอ้น้องไปเหียก้านวดล้าน700ก้านวดล้าน600 700นี่แหละแล้วก้าตัวไอ้น้องเป็นตัวไอ้น้องรอเด็กแป๊บหนึ่งนะคะกินกันหน่อไม้เจ้าลำขนาดเจ้าเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะคะไม่เสียดายหรอกสเปคตรงข้ามทุกอย่างชอบสูงขาวไอ้ชอบสูงดำผอมแต่ได้มาเตี้ยพอกับตัวเองขาวด้วยเฮ็ดแพะล้ำขนาดเจ้าไม่เสียดายค่ะใช้ S8 เบอร์กับคุณแจ็คใกล้ชัดมากเลยแต่ระบบโฟกัสดูแล้วปวดตาพี่ก็ปวดตาค่ะจะเฟี้ยงมันวันไหนก็ไม่รู้นะคะพี่แจ็คไม่แถมทองให้น้องเขาเลยครับไม่ได้นะคะกินข้าวอิ่มแล้วโดนเย็ดตูดมีที่ไหนประเทศไทยเดี๋ยวรออิฟมาแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้น้ำปูปลอมเยอะพี่แจ็คสมัยไปบ้านเพื่อนตรงสาทรดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยววันหลังไปบ้านเพื่อนที่สาทรนะคะนาตาลีพี่จะบอกว่าน้ำปูอ่ะบางคนมันขี้เกียจนะคะที่ทำน้ำปูอ่ะขี้เกียจไปเก็บปู เขาใช้ระบบไหนรู้ไหมเอากระสอบใส่เอากระสอบป่านอะไปเผาให้มันเกิดขมเหลาบางเจ้านะเอากระสอบป่านไปเผาแล้วเอาขมเหลามันผสมกับน้ำปูคนไหนซื้อน้ำปูไม่รู้จักเจ้าระวังน้ำปูปลอมนะเจ้ามีนะเจ้า
อืมพี่แจ็คเรื่องศักดิ์ศรีสำคัญมากคนที่ถามว่าแฟนพี่แจ็คไปไหนอ่ะอย่ามาสะกิดต่ำนะคะอย่ามาสะกิดต่ำนะคะอย่ามาสะกิดต่ำว่าแฟนพี่แจ็คไปไหนล่ะครับแฟนพี่แจ็คไปไหนอ่ะอย่าสะกิดนะคะไม่วันนี้ไม่เห็นหน้าพี่แจ็คแฟนพี่แจ็คเลยไอ้น้องคนนั้นเม้นมาไงเม้นมามันทำให้เราคันหีขึ้นทันทีพยายามลบละภาพความจำเก่าๆนะคะคือถามอยู่ดีกินข้าวอยู่ดีถามหาผัวกูเลยปักหมุดเลยค่ะในเมื่อถามนี่นักแล้วตรงนั้นน่ะพี่แจ็คเคยกินข้าวกับไอ้นั่นไงไอ้เฮ้ไงไอ้เฮี้ยนั่นไงที่นั่งกินข้าวด้วยกันไงแล้วอยู่ๆน้องถามว่าผัวพี่แจ็คไปไหนอะครับสามีพี่แจ็คไปไหนอะแล้วที่ตรงนั้นน่ะพี่แจ็คกับน้าที2เดือน3เดือนกลับบ้านทีที่บ้านเกษตรนวมินทร์น่ะแล้วที่ตรงนั้นเคยกินข้าวกับไอ้เหี้ยนั่นไงแล้วทำให้มันสะกิดใจก็เลยปักหมุดเลยเข้าใจไหมก็เลยปักหมุดปักหมุดว่าเดี๋ยวกูไปเอาควยใหม่มาอมจบข่าวนะคะนี่คือชีวิตพี่ที่เป็นแบบนี้นะพอดีอ่านเล่นๆอยู่ดีๆครับมาฮ่าดูพนักงานเซเว่นแกงเนี่ยมันไม่เอาเบฟมาให้ผมต้องไปเบฟไม่ค่อยรู้เลยผมไม่รู้อะไรนะอีฟโง่อีกละไม่ผมบอกแล้วว่าเบฟแล้วทำไมไม่เดินกลับไปก็คงเบฟแล้วเบฟแล้วต่อเว็บที่แม็กแล้วแม็กไปรู้มารับกรรมเว็บอะไรของหนูเนี่ยเขาว่าแล้วเพื่อนใน Facebook เลยเม้นบอกว่าให้อีฟไปเซเว่นระวังนะอีฟจะไม่เว็บมาเขาพูดถูกเป๊ะเลยแสดงว่าพนักงานเซเว่นไม่เข้าใจนะคะมาสะกิดต่อมแตดฉันนะคะตรงนั้นฉันน่ะเคยนั่งกินข้าวอย่ามือเปียกนะลูกเดี๋ยวกระเป๋าตรงนั้นน่ะเคยนั่งกินข้าวกับเฮียนั่นนะคะจู่ๆมาสะกิดผัวแม่ไปไหนอ่ะลำคาญพาไปอมควยให้ดูเลยค่ะเคยเจอ9นิ้วแนวขวางไหมคะไม่เคยค่ะเปิดแอร์มั้ยค่ะเปิดก็ดีแต่ว่าแม่ไม่ค่อยสบายนะขอพัดลมก่อนเอาพัดลมไปทางนู้นก่อนแล้วหนูแย้มมานิดนึงตรงนั้นไม่ต้องพัดลมให้แม่นะไม่เอาแม่ป่วยค่ะวายช่างอุ้มก็อยู่น้องเลิกงานไปนอนค้างด้วยดีกว่ามาสิ นาตาลีจะบอกว่า นาตาลีฉันจะบอกเธอว่าผู้ชายคนนี้อยู่โรงแรมอ่ะลายฮะฉันก็จริงนะคะสวัสดีครับถามมาฉันได้เฉยฉันเสียใจนะเว้ยเดี๋ยววันนี้พี่แจ็คจะอีกเรื่องนึงนะคะมาเดี๋ยวเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนในตู้นี้ไม่ใส่นมคือผู้ชายที่พี่แจ็คไปเล่นนะคะพี่แจ็คไปเล่นอันนี้อันนึงเล่นแอปหาคู่นะคะและแล้วเนี่ยพี่แจ็คก็เอารูปตัวเองลงไปเยอะมากนะคะแล้วก็ประมาณว่าอยากมีใครสักคนหนึ่งที่รักเราจริงๆและแล้วพี่แจ็คเองเนี่ยตกใจนะคะพี่แจ็คแอดคุยกับใครหรือใครแอดมาคุยกับพี่รู้สึกว่าเขารู้จักพี่ถาม10คน7คนรู้จักพี่ว่าเจที่ตบหัวใช่ไหมเจที่ตบหัวใช่ไหมเยอะมากนะคะแรกๆพี่ตกใจว่าทำไมน้องเห็น พี่แจ็คเล่นจริงๆนะคะแฟนหนูเขาบอกของเขา9นิ้วแต่แนวขวางอย่าไปเชื่อแนวขวางของเขาอย่าไปเชื่อแฟนกินยาก่อนไม่จริงแล้วช้อนไม่มีให้แม่หรอลูกนะคะจีจี้ขอบคุณค่ะป่วยยังไงก็ยังกินโคยนะคะพี่แจ็คเขาบอกข้าวต้มกุ้งหรือเซเว่นนะลูกนะ
กินทั้งวันนะคะเด็กที่ทำงานนาตาลีอ่ะนาตาลีเดินไปหาเขาพี่แจ็คแป๊บนึงได้ไหมนาตาลีเดินลงไปเลยว่าพี่แจ็คถามว่าถ้าจะคุยกับเขาต่ออ่ะรีบมารีบคุยนะเพราะว่าเขาหาพี่เจ้เขาทักที่มาวันนี้ว่าสวัสดีวันศุกร์ครับครับคุยกันตอน11โมงเขาสวัสดีวันศุกร์กับพี่นะคะรีบออกมาลูกเต้นนาตาลีเดินลงไปข้างล่างให้พี่แจ็คหน่อยนะคะไปถามเขาว่าโอเคไหมข้าวต้มกุ้งนะคะเซเว่นพี่อุ้มกินอะไรลูกโยเกิร์ตครับอืมนะเอากินอ่ะเดี๋ยวอ่ะคือมันหลอกภาพกันภาพกันอืมขนาดเดียดหนูเลยยังจำพี่ได้เลยเขาดูกันใน YouTube อ๋อคุณวาสนานะคะเดี๋ยวลงไปดูให้เลยนะคะนาตาลีถ้าลงไปแล้วนาตาลีพี่แจ็ครบกวนนิดนึงนะคะถามให้หน่อยว่าจะเอายังไงกับพี่ถ้าไม่เล่นรีบบอกเขานะคะเอากินอะไรคะหนูอะไก่ย่างกินไก่ละอะไรอีกมีหยิบเอามาให้ดูด้วยแล้วก็สลัดไก่กี่อันมี2ถุงหยิบขึ้นมาแล้วก็มีสลัดอะไรเดี๋ยวดูนี่เขาจะรู้ว่ากินอะไรเอามาโชว์กินเยอะไปไหมหิวข้าวเหรอมาถึงก็บ่นหิวแม่พี่อุ้มไปหาอะไรกินมาพี่อุ้มไปหิวกินมาอุ้มบอกน้องกินแล้วก็เนาะเกมีสิทธิ์ชอบผู้หญิงไหมคะเกมีสิทธิ์ชอบผู้หญิงไหมคะไม่มีสิทธิ์นะคะไม่มีสิทธิ์เป็นไปไม่ได้ที่เขามีเขาฝืนเรียกว่าใบไม่ต้องมาใบมาอะไรหรอกไม่มีหรอกแม่ทำไมเขาบอกว่าบางคนเป็นเกย์อยู่ๆเขาไปมีลูกเขาไปมีเพราะว่าเขาโดนบังคับหรือว่าเขาฐานะทางสังคมหรือว่าอุปโลกทางสังคมเขาอะลูกแต่บางคนเขาก็มีความสุขกับแบบนั้นแต่แม่ไม่มีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกอุ้มถ้าเราฝืนมันก็ไม่มีความสุขอิฟกินเยอะไปหรือเปล่า อย่าให้มันร่วงอ่ะลูกแกไม่เป็นอีกโง่อีกแกเองอย่าให้มันร่วงกินบ่อยกินบ่อยยังแกไม่เป็นเลยมันมีที่แกมันมีที่ดึงตรงเนี้ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่เห็นเหรอนี่ไงอ่ะแล้วแต่ผู้ชายหยุดค่ะวันนี้ไม่จริงนะนาตาลีผู้ชายไม่ได้หยุดนะคะผู้ชายหยุดวันก่อนพี่อุ้มกับพี่แจ็คเป็นอะไรกันคะเป็นแม่ลูกกันคะไม่ใช่ผัวเด้อพี่แจ็คไปหาผู้ได้ยังไงคะได้ยังไงคะพี่แจ็คพี่แจ็คไปหาผู้ชายได้ยังไงคะขับรถไปเมื่อกี้ไปซื้อบริการนะคะเขาบอกแฟชั่นอะไรคิ้วแหว่งแบบนี้อีฟเอ้ยดูแปลกๆนะคะแต่นาตาลีอาทิตย์หนึ่งเขาหยุดกี่วันลูกลูกค้าเยอะหรืออีบอ่ะลูกค้าวันนี้เยอะไหมเยอะวันนี้เยอะหนูชอบเกย์แล้วเหมือนเกย์คนนั้นก็ชอบหนูเหมือนกันค่ะหนูตั้งสติดีๆนะถ้าเกย์คนนั้นชอบหนูเป็นไปไม่ได้เขาชอบหนูแบบเพื่อนแต่ถ้าเกย์คนนั้นน่ะเขาชอบหนูแล้วเขากินให้หนูด้วยน่ะเขาแต่ว่าเขาไม่ใช่เกย์แล้วถ้าเกย์แล้วออกสาวนิดหน่อยแล้วเห็นผู้ชายก็ชอบเห็นหนูก็ชอบเนี่ยตอนนี้มันอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการสับสนสักแป๊บนึงอ่ะเขาไม่เอาหนูแล้วระวังหนูหิวแห้งนะลูกนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะครับแม่ไอ้เสียงเนี้ยแล้ว
คุณสรพงษ์สวัสดีค่ะเด็กในโรงงานเด็กในโรงงานพี่ก็ทำคิ้วแบบอีฟหลายคนนะคะเด็กน้องที่โรงงาน คนลางานมั้งคะคงลา อะไรพี่ลูกเห็นคิ้วเองไงผมโดนมาคัดของในเส้นของในเซเว่นไม่ค่อยจะดีนะเค็มขนาดแม่กินเค็มนะแม่เค็มเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแกกับผู้หญิงฟังนะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเพศให้ฟังพอแล้วอันนั้นอะไรฮะสลัดลองกินดูไหมอันนี้น้ำสลัดอร่อยไม่เอาอย่างพี่อุ้มอ่ะแบบอุ้มอ่ะอันนี้เดียวเอาห้อยต่อนี่แหละแม่พี่อุ้มกินก่อนแล้วห้อยต่อพี่อุ้มแม่กินนี่ไหมแม่กินเยอะไหมครับกินพอดีพอดีนี่แหละฮะก็ใหม่อยู่อุ้มนะไม่เอาไม่เกี่ยวนิดเดียวเล่าฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะไม่ใหม่ดีกว่าไม่เอาไม่เอาอ่ะกินอะไรร้อนๆดิราคาจะได้ไม่ถ้วยเก่าไม่ต้องรีบเมากันไปสบายๆรีแลกซ์เดี๋ยวจะคุยเรื่องควยให้ฟังเอาเรื่องเพศก่อนนะคำว่าเกย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยความชอบจู๋เขาเนี่ยไปแล้วนะคะ 100% ถึง 150% เกิดมาเป็นเกย์อย่าดังนะลูกอย่าค่อยๆไปทีเนี้ยความชอบจู๋เนี่ยมีเกินร้อยอยู่แล้วนะคะคำว่าเกิดมาเป็นเกย์แต่ด้วยความที่เขาสับสนเขาอาจจะเบรกตัวเองไว้หนึ่งหน้าที่การงานและสังคมเขาจะเบรกตัวเองเอาไว้อาจจะสับสนและไปกินผู้หญิงนิดหน่อยนะคะแล้วก็สับสนเอามานี่ลูกไม่ต้องล้างนะอย่าล้างไม่เอาเอามาใส่ได้เลยเล่าต่อนะคะทีนี้ระหว่างที่เขากำลังลองคุณผู้หญิงคนนั้นและเขาสับสนนั้นแรกคุณอาจจะมีลูกด้วยกันหรือคุณไม่มีลูกด้วยกันและคุณก็คิดว่าคุณฟินและคุณมีความสุขไม่ต้องเยอะมากหรอกอันนี้คุณต้องคิดง่ายๆหนึ่งโอเคครับแล้วทีนี้ทั้งหมดเลยค่ะทีนี้แล้วสักพักหนึ่งเมื่อเขาอยู่กับคุณแล้วเขาก็ต้องหาใหม่หาผู้ชายเป็นจู๋แล้วทีนี้หลังจากนั้นคุณเอาอันเดียวค่ะลูกแล้วทีนี้คุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะแห้งนะคะผู้ชายก็ไม่กินให้คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณไม่ถึงสวรรค์นะคะอันนี้เลยครับอันตอนนี้อ่ะอันไหนก็ได้ค่ะอันนู้นอันนี้ก็ได้เอาอยู่กันนี้นะฮะคุณจะไม่ถึงสวรรค์เพราะผู้ชายเขาไม่รู้จักคำว่ากินแห้งเขาไม่ทำให้เขาจะรังเกียจนะคะเขาไม่กินหอยนะคะเขาชอบหีสกบอกและแล้วเล่าต่อนะคะเล่าต่อว่ามันมีอีกเคสหนึ่งเวลาทำอะไรต้องคิดก่อนนะคะอย่างเคสที่ล่าสุดนะคะคุณรอกินข้าวพี่เอกสวัสดีค่ะพี่เอกหนูขอโทษไม่ได้ไปกับพี่เอกนะคะเพราะว่าไปหาพี่เอกตอนแรกจะไปหาพี่เอกนะคะเล่าเรื่องอีกเคสหนึ่งเรื่องทอมกับกระเทยนะคะน้องแนนกับน้องไนท์อันนี้เอ่ยชื่อเลยเพราะว่าพี่แจ็ครู้จักและสนิทพี่แจ็คทำไมถึงกล้าเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าดังอยู่ในกระแสแม้แต่ว่าจะเป็นอะไรนะเล่าข่าวโชว์ใช่ไหมคุยข่าวโชว์อะไรนะที่ไปออกรายการออกรายการตอนนี้ออกรายการเยอะมากเราก็มาตีว่าน้องเขาเนี่ยตอนแรกก็เป็นผู้หญิงอยู่ดีๆแต่ว่าชอบกระเทยเป็นผู้หญิงชอบกระเทยก็เลยต้องทำตัวให้ดูเป็นแมนทำให้ตัวเองดูเป็นทอมไว้เหมือนเกย์แล้วกระเทยจะชอบเขาก็ทำจนเขาได้กันเห็นไหมสุดท้ายมาน้องผู้หญิงคนนั้นก็น้องไนท์อ่ะก็ตอนนี้ก็ไปเป็นผู้หญิงลูมีลูก โอ้ยพอแล้วไปกันเลยมีลูก2เดือนท้องอีกแล้วได้2เดือนนะคะท้องแล้วได้2เดือนไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกความรักอ่ะอย่าไปสับสนเดี๋ยวจะเกิดปัญหาสังคมนะคะ
เดินหน้าคุณชอบคุยก็หาคุยอมจบนะคะอย่างฉันฉันมุ่งมั่นมากนะคะว่าฉันชอบคุยเธอก็ไปหาซื้อคุยอ๋อมันเป็นอะไรนะใบผักชีใช่ในเมื่อคุณชอบอะไรให้มันเป็นเพศที่ถูกต้องคุณไปฟังตอนสรุปเขาด้วยนะคุณไปฟังตอนสรุปด้วยนะคะคุณไปฟังตอนสรุปได้ว่าเขาบอกว่าตัดสินใจดีๆจากจะเป็นกระเทยอยู่ดีๆต้องตัดผมเป็นผู้ชายให้น้องแนนก็ยังให้พ่อให้ลูกอ่ะเรียกพ่อนะคะเพราะฉะนั้นเลือกให้ถูกทางนะคะพี่แจ็คก็รับไม่ได้นะคะเรียกพ่ออืมทำไมนะครับอืมอันนี้เขาซื้อมากินสำหรับอะไรครับกับโยเกิร์ตโดยตรงนะครับเขากินกับนมแต่ว่ามาใส่โยเกิร์ตอ๋อวันนี้กล้องสวยมือมีออร่าค่ะเพิ่งแต่งหน้าเสร็จสีลิปสวยขอบคุณค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะเป็นของแม็กพี่เขาซื้อมาฝากพี่สามอซื้อมาฝากนะคะวันนั้นนั่งดูหนังกับพี่อุ้มอยู่เห็นพี่พี่แม็กเลยฮะนั่งดูหนังกับพี่อุ้มกับพี่นั่งพี่อุ้มไหมครับพี่แม็กเล่นหนังอ๋อชื่อเลยนะพี่แอมแปร์อ่ะกินนี่ในหนังได้เหมือนแม็กกับแม่แม็กใส่วิกอร่อยไหมลูกกินเยอะมันจะได้หายเป็นสิวนะคะแล้วก็หายจากโรคนี้ไปซะค่ะคอนเฟล็กต์นะคะใส่โยเกิร์ตนะคะปีนี้หน้าคุณแจ็คเลียวเล็กนะคะปีที่แล้วดูอวบเก๋แก่นะคะเลเซอร์ปีนี้กูจะอ่านเลเซอร์ทุกเดือนอาทิตย์หน้าไปอีกนะคะเลเซอร์มันทำให้หน้าเลยพี่อ้วนเลเซอร์อยู่พี่อ้วนตอนนี้ไลฟ์อยู่กับคุณหมอนะคะเขามีความสุขกันทุกคนนะคะหนูเคยมีแฟนเป็นเกย์มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่เคยมีอะไรกันแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะเขาไม่เรียกว่าแฟนเขาว่าเรียกว่าเพื่อนสาวแล้วเราคิดไปเองแล้วน้ำเราก็ซึมเองนะคะน้องตองนะคะน้องตองบอกว่าหนูเคยมีแฟนเป็นเกย์มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่เคยมีอะไรกันแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาคิดเราเป็นเพื่อนสาวเราคิดเองว่าเขาเป็นแฟนหีเราแฉะอยู่คนเดียวนะคะหีแฉะหีเหม็นอยู่คนเดียวเชื่อพี่อย่าไปทำอย่างนั้นเราไม่ความสุขนะเราไม่มีความสุขนะจ้าหนูน้องตองอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยสุดใช่กึบ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 ดีนะครับสมมุติว่าพี่แจ๊คอะคิดมันเอาคนเดียวว่าไอ้แม็กเป็นผัวแล้วไม่เอาใครรักแม็กมากเลยสมมุตินะสมมุติมโนคนเดียวว่าผัวฉันคือแม็กแต่ไปไหนเงี้ยแอบรักเพื่อนแอบรักไอ้แม็กอะไรเงี้ยสมมุตินะไปไหนก็คุยแข็งอยู่คนเดียวไอ้แม็กไม่รู้สึกตัวก็บาปและความเจ็บปวดนั่นก็อยู่กับเราน้องเอิร์ธมาถึงบ้านเรียงอ่ะแม่เอิร์ธอยู่นี่ด้วยพี่แจ็คคะหนูแอบชอบเพื่อนแต่กลัวเพื่อนรับไม่ได้ทำยังไงดีคะอย่าไปบอกเขานะว่าแอบชอบอ่ะคุณน้องทำยังไงดีคะนั่งสมาธิแล้วก็ห่างๆเพื่อนคนนี้นะคะถ้าอย่างนั้นเขาจะเป็นทุกข์เราก็ทุกข์เขาบอกขอดูถุงขนมนะคะเอาทิ้งไปแล้วลูกมันชื่ออะไรไม่รู้นะคะอ๋อ
โกโก้คั้นหรอโกโก้คั้นธรรมดานี่แหละฮะโกโก้ป๊อปโกโก้ป๊อปมั้งเป็นถุงไมโลถุงไมโลฮะเกจะแซ่บเท่าชายแท้ได้ยังไงคะถูกต้องค่ะคุณฟางแก้วเกไม่กินหีให้แน่นอนมันไม่อ้วนเราก็ถ่ายดีนะแม่อุ้มรุ้มกินตอนเช้ามันถ่ายพี่จะไปเชียงใหม่วันอาทิตย์ตอนเช้าแม็กมานอนคอนโดพรุ่งนี้แม็กมานอนคอนโดนะคะพรุ่งนี้แม็กมานอนคอนโดฮะไม่กินกินไหมไม่กินยังเกิดไม่กินยังเกิดแล้วน้องกินไก่ไปสองถุงข้าวญี่ปุ่นสลัดอยากผิวดีแบบพี่แจ็คต้องทำยังไงบ้างคะนะคะอ๋อขอบคุณครับตั้งแต่มหาลัยแล้วน้องตองบอกอยากผิวดีแบบพี่แจ็คทำยังไงคะ 1. กินข้าวตามปกติอาหารพื้นเมืองตามที่คุณชอบ 2. หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ตามอัธยาศัยหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์เสร็จนะคะคุณก็เขาเรียกอะไรอ่ะก็มากินอาหารตามเพื่อสุขภาพแค่นี้คุณก็จะมีผิวพรรณที่ดีนะคะกินอาหารพื้นเมืองที่คุณชอบนะคะกินอะไรก็ได้หลังจากนั้นคุณก็หากินควยตามอัธยาศัยมีคนบอกให้แม่ไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ใช่ค่ะมาเด้อโอ้ยมีผู้ชายอย่าไปหาแม่เพียบเลยแม่ข้อ3แล้วก็กินอาหารเพื่อสุขภาพกินโยเกิร์ตผิวก็เด้งแล้วค่ะไปเชียงใหม่ป้ากันเด้ออดื่มน้ำวันละ8แก้วก่อนนอนก็ท่องก็สวดชินบัญชรเกไม่กินงูให้สาว2ค่ะนอกจากพวกหาเงินถูกต้องค่ะพี่ดิววันนี้หนูสงสัยจะกินอาหารแสลงสงสัยหนูจะเจอหอยเชอรี่สงสัยหนูจะเจอหอยเชอรี่นะพี่ดิวเพราะน้องไม่อมให้หนูเลยน้องไม่อมหนูคาดว่านะหนูรู้สึกทะแม่งนะคะหนูรู้สึกทะแม่งแล้วพาหนูไม่ถึงสวรรค์ด้วยพี่ดิวหนูบอกแล้วนะว่าอย่าเอาสาวมาให้หนูนะอย่าเอาเกย์นะอันนี้หนูพูดไปหลายรอบแล้วนะดีไม่ดีกูจะไฟไปเผานะคะนะคะผู้ชายแท้ๆเห็นควยกระเทยเนี่ยอมสุดฤทธิ์นะคะหอยเชอรี่อีกแล้วพี่ดิวถูกต้องพี่ดิวหนูคิดว่านะเขาไม่อมให้หนูเลยผู้ชายจริงๆเวลาขายให้เราอ่ะเขาอมให้เราด้วยเก๋ไม่อมคุณแองเจิลขอบคุณค่ะหัวหินนะคะน้องต๊อดสวัสดีค่ะพี่ดิวสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะไปสีลิปสติกสีแม็กอันนี้พูดได้ไหมไม่ได้พูดนะอ่ะว่ากันยอมรับนะแม็กนะคะสีลิปแม็กอมควยยังไงก็ไม่หลุดกินข้าวก็ไม่หลุดแต่ยี่ห้ออื่นนะคะอมควยอมนิดเดียวนะไม่ได้อมควยนะคะไม่ได้อมควยดูดแต่นมปากซีดเหมือนผีเลยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นสีอื่นอมควยอมแต่หัวจดปลายจดโคนลิปไม่หลุดกินข้าวก็ไม่หลุดแต่ยี่ห้ออื่นดูดนมอย่างเดียวหายหมดอันนี้เรื่องจริงนะลืมนี่ถ้าเพื่อนไม่ทักฉันไม่เข้าใจนะจริงอันนี้ดีนะครับแม็กนะ MAC นะแม็กอะหรือเปล่าลิปอะไรยี่ห้ออะไรแม็กน่ะไม่รู้อ่ะพี่อิฟตังนี่ให้แม่พี่อุ้มหยุดไม่ครับไม่ครับอย่าไปพูดไปไหนนะไม่เอาพี่พูดกันแต่เราพูดกันแต่เรานะครับจบลิปยี่ห้ออื่นอบดูดนม
ซิดเมื่อกี้จริงๆนะถ้ามาเติมลิปเนี่ยลิปแม็กน่ะไอ้นะเนี่ยกินข้าวอ่ะแล้วเดี๋ยวเราส่งเพื่อนๆนอนแล้วนะคะยี่ห้ออื่นน่ะจูบหัวนมอย่างเดียวไปยังซีบยี่ห้อแม็กน่ะอมตั้งแต่หัวหยดยันโคนแล้วอมไข่เข้าไปอีก2อันยังอยู่แม็กอ่ะพี่อุ้มแต่งหน้าได้ไหมจ๊ะพี่ไม่ได้ค่ะพี่อุ้มตัดแต่ผมใช่ไหมลูกแล้วก็ถนัดเรื่องอะไรลูกพูดดิสีใช่สีผมถนัดสีผมตัดผมดัดผมทำผมทุกชนิดไม่ทำหมอยนะคะถนัดผมทุกชนิดไม่ถนัดหมอยตัดผมเล็มผมจัดทรงรูเรื่องตัดผมละเอียดนี่คืออุ้มนะคะแต่งหน้าไม่ได้รับนะคะค่ะไปว่าจะไปตะคุณออย BKK Thailand นะคะพี่แจ็คอยากจะไปปลูกผมมากเลยนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ยาหยดอยู่ใช้ของ Fingly RV กำลังรีวิวให้เขานะคะใช้ได้2อาทิตย์แล้วเนี่ยไรผมเนี่ยแล้วมันจะคันยึกๆๆๆกับมันจะคันนะคะมันจะคันแล้วผมขึ้นมาใหม่อยู่ตรงนี้ค่ะของ Fingly RV นะคะเขาส่งมานะคะขอดูลิปแม็กของพี่แจ็คหน่อยนะคะเป็นเพื่อนใน Facebook ส่งมาให้พี่3อนะคะอันไหนดีจะบอกนะคะลิปสติกแม็กนะคะที่อมคุยแล้วไม่หลุดนะคะของพี่3ออันนี้ของเพื่อนนั่นก็ดีนะคะอันนี้ก็ดีนะคะของน้อง295บาทหรืออะไรอย่างเงี้ยแม็กมี2แบบเดี๋ยวให้ดูอันนี้ของพี่ส้มโอยุลตีนะคะยุลตีหรือยุลตีอะไรนะพี่ส้มโออะส้มโอประเทืองอันนี้ค่ะอันนี้สีแดงนะคะของแม็กนะคะ MAC นะคะของพี่แม็กไอของแม็กสีแดงนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ก็ดีนะคะสีชมพูนะคะเขาถามว่าวันนี้แม่ใช้อันไหนครับอันนี้ของพี่3อของพี่ส้มโอแล้วก็ของใครอีกคนนึงแหละซื้อมาให้พี่แจ็คนะคะอันนี้3อนะคะเพื่อนใน Facebook นะคะ3ออ่างค่ะพี่3อสีนี้สีตาวันนี้พี่โอเขาใช้ Naked นะคะนะคะพี่เขาซื้อมาให้3แท่งนะคะ3อซื้อมา3แท่งนะคะเนี่ยวันนี้ที่ใช้ก่อนเริ่มต้นคลิปเนี่ยจบนะคะPPO ทำให้นะคะ PO ทำให้ที่ฟินิกซ์สยามซาลอนเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ PO ถามว่าแม่ทายเองหรือเปล่าคะ PO ค่ะ PO ทำให้นะคะอันนี้ PO เป็นคนบล็อกตาให้นะคะมีรอยผ่าตัดไหมไม่มีน่ากลัวนะเนี่ยเสียงแบบนี้ไม่ชอบเลยอ่ะไปลูกไปละรถมารับแล้วนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะดูเดี๋ยวหาไว้อ่ะเดี๋ยวเจอกันข้างนอกจะได้รู้ว่านะคะพี่แจ็คเองนะคะนี่ทำตาผ่าตัดตามาแล้วเห็นไหมผ่ามาแล้วผ่าตัดตามานะเนี่ยไม่มีรอยเลยนะคะฝันดีค่ะ
ฝันดีครับพี่ๆน้องๆสวัสดีค่ะไปแล้ว